ดูที่หาดูที่หาดูที่อ้าวนี่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 นะพบกันหวานหูผีมีกี่ตัว3ตัวอ้าวเขาก็เลยพูด3ครั้งดูค่ะลูก birds โอ้เดี๋ยวคุณครูขอแก้นิดนึงลูกตัวข้างหน้าจะผิดมาแล้วค่ะคุณครูพิมพ์สลับที่กันไอกับอาหาไม่เจอใช่ไหมแต่คุณครูเห็นเอาใหม่ค่ะลูกอ่านพร้อมคุณครูค่ะ birds เอาใหม่ค่ะลูก birds 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 กี่ครั้งกี่ครั้ง3ครั้งเอาดูต่อเขาก็ถามใหม่อีก how many birdsมีนกกี่ตัวล่ะตอนนี้ดูเขาตอบว่าดูนะ1 2 3 1 2 3มีกี่ตัวมีกี่ตัวเขาบอกว่า T-birds T-birds แสดงว่าข้อนี้มีกี่ตัว3ตัวอ้าวดูต่อดูต่อนะตอนนี้คุณครูถามเมื่อกี้เนี่ยเป็นข้อที่1สำหรับปลายทางเป็นข้อที่1 How many birds How many birds มีกี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวเอ่ยอ้าว3ตัวใครจะตอบได้บ้างเอ่ยจำได้ไหมคราวแล้วที่แล้วเรามีใบงานอยู่ครูบอกให้เอาใบงานมาอ้าวเด็กๆเอาใบงานขึ้นมาดูนะเอาใบงานขึ้นมาใบงานตามครูเลยถ้าไปทางไม่มีใบงานไปทางเขียนข้อ1เลยค่ะแล้วก็ตอบอ้าวมาดูพร้อมๆคุณครู How many birds มีนกกี่ตัว3ตัว3ตัวนะ3ตัวเขียนว่ายังไงเอ่ย T bird เขียนยังไงใครเขียนได้ใครเขียนได้เห็นไหมสังเกตไหมที่ตรงนี้เรามีด้วยเห็นไหมใครเขียนได้ใครเขียนได้เอ้าลองเขียนดูสิตอบตรงนี้ค่ะใครเขียนได้ตอบลงไปเดี๋ยวถ้าตอบถูกมีรางวัลให้ใครเขียนคำว่า T-birds ได้ไปเลยเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ตรงที่ข้างๆอันนี้เองเห็นไหมใครเห็นบ้างบอกคุณครูเห็นไหมใครเห็นบ้างตัวเนี้ยใครเห็นบ้างนั่นแหละลอกตรงนี้ละใส่ไปเป็นคำตอบเลยใส่ไปเลยคุณครูจะใส่ให้ดูใครเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงใครเสร็จเห็นไหมคำตอบมันอยู่ท้ายอันนี้เลยลูกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นหรือไม่เห็นใครเห็นใส่ลงไปเลยค่ะ
ไว้นะเดี๋ยวเราจะได้ไปข้อที่สองกันเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วเขียนเลยลูกข้อนี้ทำให้นะอีกข้อต่อไปไม่ให้ไม่บอกแล้วเสร็จหรือยังแสดงว่า how many birds เรามีนกกี่ตัวนะ3ตัวเราก็ตอบว่า T birds เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วกลับไปดูที่สไลด์ต่อเลยตอนนี้มาข้อที่2แล้วแต่เรายังไม่ทำเราอ่านก่อนค่ะว่าตามครูก่อนค่ะ How many ducks เขาถามว่ามีเป็ดกี่ตัวเราลองมานับสิมีเป็ดกี่ตัว1 2 3 4 5 6ลองมาดูเขาก่อนเขายังไม่บอกเราเลยเราก็นับของเราแล้วจะตรงกับของเราไหมเนาะเขาก็บอกว่าดูนะเขาบอกว่า ducks เขาบอกเขายังไม่บอกเลยว่ามีเท่าไหร่แต่เขาบอกว่า ducks นะคะเขาถามใหม่อีก how many ducks มีเท่าไหร่เอ่ยมาดูคำตอบเขา1 2 3 4 5 6แล้วเขาก็บอกว่า six ducks แสดงว่ามีเท่าไหร่มีกี่ตัวมีกี่ตัว6ตัวตอบว่ายังไง six ducks ตอบไปในข้อ2เลยตอบไปในข้อ2เลยดูสิเห็นไหมบางคนเริ่มเก่งแล้วบางคนบอกว่าทำไมไม่ดูตรงนี้ล่ะเห็นไหมคะเขาบอกว่า how many ducks มีเป็ดกี่ตัวนับได้แล้วมีกี่ตัว6 ตัว six ducks เห็นไหมเขานับให้เราแล้ว1 2 3 4 5 6 6 ducks ลองตอบไปในข้อที่2เลยมีเพื่อนตอบแล้วนะขึ้นต้นอย่าลืมใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนี่ลูกเห็นไหมลูกแล้วดักมันมีอะไรคะมีเอ็นก็ใส่เอ็นตัวนี้ขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วอย่าลืมจบต้องใส่จุด full stop แล้วตรงดักใส่ s ไปอีกด้วยลูกตรงดักตัวสุดท้ายไม่ต้องลบลูกไม่ต้องลบducks แล้วก็เติม s เติมใส่จุดด้วยลูกใส่จุดคุณจะต้องได้ยังเสร็จหรือยังลองดูของสิรินันสิรินันไหมครูดูหน่อยเห็นไหมขอดูคำตอบของสิรินันหน่อยค่ะพี่นี่มาแล้วเห็นไหมใครตอบเหมือนสิรินันบ้างเอ่ยแสดงว่าเริ่มเก่งหรือยังเนี่ยเก่งไหมเก่งโอ้ยเยี่ยมมากเลยทำได้ดูไปอีก1สไลด์ต่อไปนี้ดูที่สไลด์เลยค่ะตอนนี้เขาถามอะไรเอ่ย How many fish ถามอะไรคะปลามีปลามากเท่าไหร่เราลองมานับกันสิมีกี่ตัวเนาะไอตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยลูกนับสิ1เอาใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ยมีกี่ตัว10 ตัวเรายังไม่แน่ใจเรามาดูที่เขาบอกเราก่อนค่ะเขาบอกว่าฟีดแล้วเขาก็บอกว่า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเขาก็บอกว่า10 fish 10 fish เพราะฉะนั้นมีปลากี่ตัวตอบไปในข้อที่3ค่ะถ้าใครตอบได้ถูกหมดแสดงว่าเก่งมากเลยอ่านบทอ่านแล้วตอบได้เสร็จแล้วอ่ะมาให้คุณครูดูสินะครับบอกก่อนดูสิใช่ใช่อันนี้ถ่ายตัว R ไปตัว R มีแล้วตัว E หายไปตัวเห็นไหมใส่จุดคุณสต็อปด้วยลูกดูแล้วส่วนมากจะถูกต้องหมดเลยเอาละค่ะไม่ต้องมาส่งยังไม่ต้องมาส่งค่ะถ้าเสร็จแล้วให้ระบายสีภาพให้เวลาระบายสีภาพ3นาทีแล้วเดี๋ยวผลงานใครเสร็จแล้วจะเอามาโชว์เพื่อนเดี๋ยวถ้าเราใบสีเสร็จทำเสร็จเราจะมาเล่นเกมบิงโกกันใหม่อันนี้ขึ้นสูงไปนิดเกมใหญ่ขึ้นเหนือไปนิดเฉลิมเกียรตินั่นแหละลูกโอเคเพราะมันอยู่หน้าประโยคเอามาตรงนี้ลูกมาระบายสีตรงนี้อย่าดึงมันมาดูดูนะใครยังตอบไม่ได้ลองดูของเพื่อนนะเฉลิมเกียรติเขียนสวยมากแล้วก็ตอบเก่งด้วยนะเห็นของเพื่อนเขียนไหมลูกเพื่อนก็เขียนสวยตัวเต็มบรรทัดเลยเห็นไหมคะใครที่เขียนไม่สวยต้องทำไมเขียนให้สวยด้วยนะคะเสร็จหรือยังลูกต้องไปเขียนให้เต็มก่อนนะเนี่ยมันไม่เต็มบรรทัดต้องอันนี้ขึ้นไปข้างบนเห็นไหมไปเขียนใหม่ดูไปเขียนได้สวยให้เวลา3นาทีนะ
เอามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งลูกมาดูตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยอ่านตามคุณครูค่ะอันแรกค่ะ how many เอาเสียงตามลูก how many how many birds ตอบพร้อมกันซิเท่าไหร่ three อะไร three birds ต่อไปข้อที่สองอ่านพร้อมกันค่ะลูก how many ducks อีกครั้งหนึ่งค่ะhow many ducks กี่ตัวคะ six ducks พร้อมกันค่ะ six ducks ต่อไปค่ะข้อสุดท้าย how many fish อีกครั้งหนึ่งค่ะ how many เท่าไหร่เอ่ย10ตัวตอบเท่าไหร่ ten fish โอเควันนี้ทำไมคะเด็กๆ ดูภาพแล้วก็อ่านประโยคตามคุณครูตอบคำถามได้ไหมตอบได้แสดงว่าเก่งยังเก่งแล้วไหนใครคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแฮนด์อัพยกมือเก่งมากเลยอ้าวใครคิดว่าตัวเองเก่งปรบมือให้ตัวเอง3ครั้งเก่งมากเลยเอาละค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้ทำไมคิดด้วยได้คิดไหมได้คิดด้วยได้สังเกตด้วยนะคะเก่งจริงๆเลยนะคะก็วันนี้ทำอัพหมดเวลาค่ะก็คงต้องกล่าวคำว่ากู๊ดบายค่ะ thank you thank you teacher